ีอะไรหรือเปล่าครับคุณเตรียมตัวมาคุยโปรเจกต์ที่ดีแค่ไหนอ่ะก็ดีที่สุดนะครับผมรวบรวมข้อมูลทุกอย่างอย่างดีแล้วก็ให้พี่ที่ออฟฟิศช่วยตรวจดูเลยครับเนี่ยที่บอกเตรียมตัวมาดีเฮ้ยขอโทษนะครับน่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับไม่ต้องแล้วคุณแค่นี้ยังทำงานผิดพลาดคงไม่ทำงานกับบริษัทคุณแล้วนี่วินเย็นนี้ถ้าลูกค้าได้ดูวิดีโอพรีเซนเทชันเนี้ยยังไงก็ต้องสนใจแน่นอนครับพี่สุภาพโปรเจกต์นี้ผมตั้งใจมากนะครับอยากจะแก้มือโปรเจกต์ที่แล้วด้วยเธอกำลังเสียเครดิตอยู่นะคุณอำนาจกับคุณอาทิตย์เขาก็เล็งเธออยู่เหมือนกันโปรเจกต์นี้ผมไม่พลาดแน่นอนครับดีจ้ะทำไมพี่ผิดหวังนะว่าไงพอดีเตยมีเอกสารด่วนให้วินเซนนะคะรีบมานะคะเดี๋ยวผมขึ้นไปอะไรวะนี่ค่ะไม่เห็นด่วนเลยเซ็นไว้เถอะค่ะเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้อยู่เซ็นหรือเปล่าเดี๋ยวค่ะพรีเซ็นต์งานลูกค้าวันนี้เนี่ยโชคดีนะคะวินเฮ้ยไปน้ำตาลมานี่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 ไอนี่ในฐานะที่แกเป็นเลขาคุณเคนไปสืบมาว่าที่หัวหินเกิดอะไรขึ้นโอ้ยนี่ไม่ต้องสืบเลยฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณนิชากับคุณเคนเนี่ยมีซัมติงอะไรกันแน่อยากรู้ก็ถามมาสิเธอสนิทกับแอนนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอยากตามเขาไปไหมล่ะเปล่าค่ะจริงๆน้องไม่ได้สนิทอะไรกันมากค่ะรู้จักกันแค่ผิวเผินเองค่ะแล้วนี่ติดต่อคุณเคนได้หรือยังฉันมีธุระสำคัญจะคุยกับเขายังเลยค่ะคุณเคนยังไม่รับสายเลยค่ะพอยน่ะนอกใจพี่ก็เขาบอกฉันเองว่าเมื่อคืนเขานอนกับนบมันไม่มีทางหรอกพี่เชื่อผมดิผมดูพี่พอยออกไม่มีทางทำแบบนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนนะฉันก็เชื่อแบบแก 100% หน่อยวินแต่ว่าตอนนี้เขาคิดตลอดเวลาว่าฉันจะมีอะไรกับคุณนิชาเพราะงั้นนะก็อาจจะประชดฉันแล้วก็ทำแบบที่เขาพูดก็ได้พี่คิดมากไปเปล่าไอ้วินทุกวันนี้นะนอกจากจะเครียดเรื่องงานรู้ว่าลูกค้าจะพุ่งงานผ่านหรือเปล่าฉันต้องนั่งเครียดอีกว่ากลับบ้านไปจะเจอหาเรื่องอะไรอีกจะมีกลิ่นตัวใครติดมาบ้างไหมสลิปไปเสร็จเช็คทุกอย่างพูดตรงๆนี่วินบางวันฉันไม่อยากกลับบ้านเลยอะถ้าไม่อยากกลับบ้านพี่ก็นอนออฟฟิศดินอนออฟฟิศโอ้ยหลบแทบไม่ทันใจเย็นนี่พี่ผมแค่จะบอกว่าผมเข้าใจว่าพี่รู้สึกยังไงนี่พี่เดี๋ยวผมออกไปข้างนอกแป๊บเดียวไปพิสัญงานลูกค้าปุ๊บผมจะกลับมาหาพี่เลยรอผมที่นี่พี่แป๊บเดียว
ไปเถอะใจเย็นนะพี่เออฉันทำเอกสารประชุมวันพรุ่งนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนกลับบ้านฉันจะวางไว้ให้บนโต๊ะคุณคืนนี้คุณต้องเอาไปอ่านแล้วก็ทำการบ้านก่อนไปหาลูกค้านะคะมาร์เก็ตติ้งแพลนของคุณเนี่ยจะเพิ่มยอดขายได้จริงเหรอจริงสิครับเพราะว่าชื่อของผมแล้วก็ชื่อบริษัทเป็นประกันได้เลยครับผมทำงานตรงนี้มานานมากครับผมรู้จุดอ่อนของคู่แข่งดีครับแล้วไหนล่ะมาร์เก็ตติ้งแพลนของคุณอ่ะนี่เลยครับนี่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเตรียมตัวมาคุยโปรเจกต์ที่ดีแค่ไหนอ่ะก็ดีที่สุดนะครับผมรวบรวมข้อมูลทุกอย่างอย่างดีแล้วก็ให้พี่ที่ออฟฟิศช่วยตรวจดูเลยครับเนี่ยที่บอกเตรียมตัวมาดีเฮ้ยขอโทษนะครับน่าจะมีผิดพลาดนะครับไม่ต้องแล้วคุณแค่นี้ยังทำงานผิดพลาดคงไม่ทำงานของบริษัทคุณแล้วคุณสุธีครับคุณสุธีครับเดี๋ยวผมจะกลายให้ใหม่คุณสุธีครับผมขอโทษจริงคุณสุธีเดี๋ยวผมจะกลายให้ใหม่จริงๆครับคุณอำนาจเหรอครับ